รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใบเตยหรือเปล่าทานสดได้ไหมคะหน่อไม้ทานสดได้ครับอุ้ยระวังใบมันเป็นรูรูมันเป็นอะไรยายมียายตัวเพี้ยมันมากินน่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันหมดแล้วก็เลยโอ้ยขี้เกียจปลูกต้องเป็นอย่างนี้วะความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัท East West Seed จำกัดความเดิมตอนที่แล้วเราได้เห็นพัฒนาการแปลงผักของทั้งสองที่เห็นความร่วมไม้ร่วมมือเห็นความสนุกสนานวุ่นวายแต่ในสัปดาห์นี้กำลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับแปลงผักแต่จะเกิดที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องติดตามดูกันครับก่อนจะไปดูว่าปัญหากำลังเข้าจู่โจมที่ไหนขอแวะไปดูคุณน้ำผึ้งกันหน่อยค่ะหลังลงมือปลูกผักโดยมีหมอผักจากบริษัท East West Seed จำกัดมาช่วยคุณน้ำผึ้งก็ฟิตจัดออกไปเปิดมุมมองการปลูกผักถึงออร์แกนิกเวย์ซิตี้ฟาร์มค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีสะระแหน่สะระแหน่คุณน้ำผึ้งตื่นเต้นกับพืชผักต่างๆที่ได้เห็นไม่น้อยค่ะเพราะว่ากลัวมะนาวมันจะล้มไงอุ้ยมันทิ่มด้วยมีหนามมีขนด้วยอ่ะมะละขนฟูสวัสดีค่ะโชคดีที่ได้เจอคุณวิโรจน์นักอบรมการปลูกผักในเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ที่สนใจการปลูกผักในเมืองแบบนี้ขอความรู้เลยค่ะเทคนิคนะรอดดูมีความเมตตากับผักมากๆเลยอ่ะคือพี่คนนี้เจอตัวยากนะคะวิธีการปลูกผักให้อยู่กับเราได้นานเนี่ยก็คืออย่างแรกคือเราจะไม่ถอนเวลาได้ผลผลิตเราจะไม่ถอนมาทั้งต้นเราจะตัดแล้วก็ให้เขาแตกมาใหม่เติมปุ๋ยหมักลดด้วยน้ำหมักที่ทำมาจากในครัวเรานะครับผักต่างๆนะครับมีน้ำหวานอยู่แล้วครับทานสดได้ไหมคะหน่อไม้ทานสดได้ครับโอ้ยนี่มันยาดมสมุนไพรตามธรรมชาติ 100% เลยนะเนี่ยอุ้ยระวังงดกัดระวังครับโทษครับอย่าดมใกล้ๆเดี๋ยวลงก่อนมิ้นโดนมดซะแล้วนี่ดูจี้ยังอยู่เลยเจ้าแสบโอเคเอาใหม่โอเคอันนี้แหละที่จะไปออกอากาศใช่ไหมนี่แสดงว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงจริงๆนะเนี่ยมดไต่ตอมเต็มไปหมดเลยไปให้คุณวิโรจน์สอนอย่างอื่นด้วยดีกว่าค่ะนรอดค่ะที่บ้านนี่มีตะกร้าผักใหญ่ๆที่เราปลูกรวมกันนะคะมีใบจริงนะครับประมาณ 4-5 ใบมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะแยะเราก็จะใช้น้ำช้อนนะครับแล้วก็ค่อยๆประคองก้านที่เราจะเอาลงครับนี่เอาลงได้เลยไหมคะครับเอาลงได้เลยครับเรียบร้อยนะครับไปอยู่บ้านใหญ่นะจ๊ะเขาเรียกว่ามีช่องระหว่างต้นนะครับประมาณ1คืบเรื่องการย้ายกล้านี่ก็สำคัญมากเลยเพราะว่าบ้านนี่เพิ่งผักกำลังเริ่มงอกค่ะแล้วกำลังจะต้องเริ่มย้ายเราก็ต้องรู้เราต้องแซะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนได้ด้วยนะคะนี่ก็กะว่าจะแซะแล้วค่อยๆย้ายต้นกล้าจะต้องนับก่อนนะว่าถ้าต้นกล้ามีใบครบ4ใบเมื่อไหร่ถึงจะได้ย้ายผักที่ชาวชุมชนบ้านมั่นคงลงมือปลูกเริ่มงอกและเติบโตนั่นเป็นจะเปียเอ้ยก็ตายหมดแล้วตายอยู่บาดเลยแต่ผักบางส่วนกำลังเจอปัญหาค่ะขึ้นพอดีเลยตายหมดเลยเพียบไม่ได้รดน้ำเลยแห้งเหี่ยวหมดเลยเป็นห่วงมากเลยแต่ดีอย่างเดียวคือว่าผักกาดหอมเนี่ยโอเค
พราะว่าเราแยกมาปุ๊บรู้สึกว่าต้นนั่นขึ้นแต่กวางพวกกวางตุ้งเนี้ยไม่ได้ดูแล้วตายหมดมันก็พื้นที่มันก็ไม่ได้แล้วก็แสงแดดน้อยถึงแม้ผักบางส่วนดูไม่ค่อยดีนักแต่บางส่วนก็ดีเกินไปค่ะหนาแล้วมันไม่ขึ้นต้นเล็กนิดเดียวใส่ผักสลัดจากที่เคยแยกต้นกล้าออกไปบ้างแล้วก็ยังเยอะอยู่ดีเอาไปเสียบไว้ไหนเพราะว่าชาวบ้านก็ดูเรียวความคิดเริ่มแตกออกเป็น2ฝ่ายคุณน้อยจะแยกไปปลูกแยกเขาต้องแยกไปเรื่อยนี่เขาบอกให้ถอนทิ้งเนี่ยเล็กๆนี้ให้ถอนทิ้งคุณแดงจะให้ถอนทิ้งค่ะเอาไปจิ้มน้ำพริกดีกว่ามั้งกินกับผลกบน้อยลักษณะสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่แดงจะไม่ชอบคนพูดเยอะแล้วก็ออกนอกเรื่องบ่อยๆก็อยากจะให้ตัดแล้วก็รีบเสร็จแต่ตัวพี่น้อยแกก็เป็นคนชอบพูดอ่ะเหมือนแกเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแกเป็นคนชอบพูดเยอะรู้เยอะแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะพูดให้มันฮาแต่เพื่อนไม่ฮามันอยู่ในร่มไปป่ะด้วยความเสียดายคุณตู่เลยตัดสินใจหอบต้นกล้าที่แยกออกไปตระเวนหาบ้านใหม่ให้ผักค่ะกระถางใช่ต้นขอนหัวกันสีปื้มนี่เขาก็เลยต้นจังสีมันก็บ่เห็นดอกกระถางเอาเฮ้ยตามใจประธานเขาจะไปแจกชาวบ้านก็ให้ไปแจกหนึ่งปัญหาที่เรารู้เลยก็คือเราย้ายช้าพอย้ายช้าปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันไม่เจริญเติบโตสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือผักที่เรามีอ่ะเราอาจจะไปฝากชาวบ้านปลูกที่เขาสนใจอยากจะปลูกก้มบ้านใหม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านของคนใจดีในชุมชนนี้เองค่ะประกาศเดี๋ยวทากระถางไม้สิทากระถางไม้ใส่เอาอีกวะยุบุญกับมีพร้อมหนูมาบอกหลายหนึ่งมันหวานผีพ้นเม็ดพันเยอะไปไหมหรือว่าเยอะไปไหมฮะถ้าทางของน้องจะได้กินเดี๋ยวพี่มาขอน้องเขากินปัญหามากมายถาโถมเข้าใส่ชุมชนบ้านมันคงสวนพลูเป็นระยะพวกเขาจะรวมพลังฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับเมื่อดราม่าของชุมชนบ้านมั่นคงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องแมวอย่างเงี้ยเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์แมวมันไม่กินใบไม้มันไม่กินต้นตรงนี้ซึ่งต่างจากเน็กเทคราวฟ้ากับเหวจะต่างกันมากมายแค่ไหนช่วงหน้าค่ะร่วมปลูกความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทอิสเวสซีจำกัด1 2 3ช่วงที่แล้วเราเห็นการค่อยๆแก้ปัญหาของชาวชุมชนบ้านมั่นคงและก็ลุ้นเอาใจช่วยกันจนตัวโก่งนะครับแต่ทางเน็กเทคจะราบรื่นหรือไม่ไปดูกันเลยครับเผลอแป๊บเดียวแปลงผักของทางเน็กเทคก็เขียวขจีเต็มดาดฟ้าตึกน่าทึ่งมากเลยค่ะคุณอุ่นมีไอเดียที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกผักแบบเก๋ๆมาทดลองอันนี้เขาเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้งนะครับค้นดูในตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับก็เลยประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่นะให้เกิดประโยชน์จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาใหม่คือเลือกพวกผักสลัดนะครับผักที่มันเป็นพุ่มๆไม่ให้มันเลื้อยไปเป็นพุ่มแล้วมันก็จะอยู่เป็นแบบกระจุกเป็นกลมประมาณนี้ครับแล้วก็ปลูกเหมือนกับเป็นคอนโดปลูกรอบๆนะครับเวลาโตก็เราก็มาตัดเก็บไปกินได้เลยไม่เสียชื่อนักวิจัยของเน็กเทคจริงๆค่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์นี่เป็นการทดลองนะครับปลูกผักแนวตั้งได้จะเป็นผลแบบไหนนะครับดูจากในอินเทอร์เน็ตมามันก็เวิร์กคนอื่นปลูกมันก็เวิร์กแล้วเราปลูกมันก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันอีกแปลงที่เชิดหน้าชูตาก็แปลงถั่วฝักยาวของคุณแก้วนี่แหละค่ะผลผลิตออกเยอะจนไม้คำที่ทำไว้เกือบหักถ่ายต้องทำค้างให้มันแน่นหนาขึ้นนะครับกลัวมันจะไปล้มใส่เนี่ยมันเริ่มโยกแล้วแล้วก็อาจจะเลาะใบออกเพื่อให้แบบแดดเข้าพื้นที่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเห็นแปลงผักบนดาดฟ้าตึกของทางเน็กเทคแล้วชื่นใจนะคะถ้า
ั้งหมดดูเติบโตงอกงามอย่างไม่น่าเชื่อแถมยังมีบางส่วนสามารถเก็บผลผลิตไปกินได้แล้วนี่โอ้โหเป็นไงเท่าหัวใจมนุษย์จริงๆต้องกำปั้นดีอย่างมะระรูปหัวใจที่คุณนนตั้งอกตั้งใจปลูกลูกที่ออกมาน่าทานเชียวค่ะมะระรูปหัวใจค่ะอันนี้เป็นตัวแม่ของเราค่ะเป็นไม้เอาเลยไหมของที่เราคิดว่าเฮ้ยมันจะออกลูกไหมคือลูกมันงดงามมากคือมันไม่อยากจะบอกเลยว่ามันแบบดูดีมากคือเราแบบเบ่งเต็มที่แล้วค่ะว่าเราสำเร็จแล้วเฮ้ยให้ลูกส่งรูปหัวใจมะระรูปหัวใจลูกแรกในชีวิตรสชาติจะเป็นยังไงต้องลองชิมค่ะแล้วนี่เราไม่ต้องล้างเรากินกันเลยเรามั่นใจในความเป็นอินทรีย์ของเราแต่ว่าขอคัดแป๊บได้ไหมคะไปล้างก่อนทุกคนพร้อมไหมคะมีคุณแก้วและคุณเต้ยเป็นผู้กล้าช่วยชิมค่ะพราวทูพีเซนต์มากๆค่ะใครจะเป็นหนูทดลองมาขมไหมเฮ้ยไม่ขมอย่างนี้เคฟซึ่งมันกรอบมากค่ะแล้วก็ครั้งแรกที่กัดเข้าไปนะคะมันกรึบน้ำมันกระจุยเท่าปากเนี่ยเราไม่ได้ชอบกินมะระไอ้ขอชิมครับกัดไปมันขมแหละแต่ว่ามันเป็นขมอ่อนๆที่สำคัญคือมันกรอบเหมือนลูกสาลี่อะครับมันจืดมันไม่ได้ขมนะคะแต่ว่าพอไปอีกนิดนึงมันก็จะขมหน่อยๆซึ่งมันก็เป็นรสชาติคลาสสิกของมะระค่ะคงความเป็นมะระอยู่ออริจินอลนะคะคุณครับกินได้ด้วยดิเก็บได้แล้วเอาเลยครับช่วยเก็บเดี๋ยวเอาไว้ครึ่งนึงเดี๋ยวอีกครึ่งนึงเดี๋ยวให้โบเขาไปขายแปลงผักบุ้งของคุณอุ่นพร้อมเก็บค่ะมีเพื่อนๆอาสามาช่วยเก็บเยอะเลยนะคะผักบุ้งก็คือโตเต็มที่แล้วเก็บได้แล้วตอนเช้าเราก็เข้ามาเก็บก็มีแปลงข้างๆเห็นว่าเราเก็บก็มาช่วยกันเก็บใหญ่เลยถึงเวลาก็คือก็หม้อสุกี้มาต้มกินกันอย่างสนุกสนานเฮฮาทำผักบุ้งกรอบได้นี่แหละเมนูความสุขปลูกได้เมนูง่ายๆเมนูแรกของเน็กเทคสุกละไอ้ตรงเนี้ยนี่ไงเป็นไงคะอิจฉากันบ้างไหมผักบุ้งที่ปลูกเองนะครับตอนที่กินมันรู้สึกกรอบและอร่อยมากนะครับคืออร่อยกว่าที่ไปซื้อจากตลาด2เท่าเลยครับเหมือนที่ตลาดมันจะไม่กรอบเท่านี้ครับเสียดายพี่ฮัวไม่อยู่อดกินเยอะอีกอ่ะนโยบายการปลูกผักของ Nectech คือผลผลิตส่วนหนึ่งจะนำไปขายให้กับคนในองค์กรที่ไม่ได้ปลูกเพื่อนำเงินที่ได้ไปต่อยอดกิจกรรมปลูกผักในครั้งต่อไปร้อยหนึ่งแบ่งกันเนาะแบ่งกันบ้านมั่นคงก็ยังคงต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องแมวสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณปีหัวฝนมันตกใส่หัวแมวเขาแม้จะรื้อหลังคาที่เป็นที่นอนของเจ้าเหมียวออกไปแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วกับพื้นเหรอบอกเอาไว้เนี่ยปูคือเก่าแหละแต่ว่าแต่แปลงผักก็ยังเป็นที่เล่นใหม่อยู่ดีค่ะแมวอย่างเงี้ยเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ผักที่เราปลูกมันตายไปแมวมันไม่กินใบไม้มันไม่กินต้นพวกนี้ถ้าใส่กระถางเงี้ยแมวก็ไม่เข้าแต่ถ้าเราปลูกกับพื้นเนี่ยแมวเข้าแล้วก็ไปคุยอยู่ดีเหมือนกับว่ามันจะไปฉี่ไปอึของมันนั่นแหละคือเราพูดบ่อยๆอุ๊ยนี่แมวไม่เหยียบอีกแล้วแมวไม่ลุยอีกแล้วแกก็เหมือนกับว่าแกเหนื่อยอ่ะเราดูออกเลยว่าแกเหนื่อยเรื่องนี้คุณตู่ขันอาสาต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยค่ะหวังว่าคงเป็นไปด้วยดีนะคะต่อไปนี้เราจะไม่พูดปัญหาเรื่องแมวแล้วเพราะว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจของพี่จำปีปัญหายังโหมกระหน่ำบ้านมั่นคงอย่างต่อเนื่องเวลาเกือบ2เดือนที่ลงมือปลูกผักผลที่ออกมากลับน่าผิดหวังมันเหมือนจะงามอ่ะแต่มันก็ไม่งามก็อาจจะมีรอดอยู่มั่งแต่ว่าก็คงจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ที่เราช่วยเขาก็คือใส่ปุ๋ยคอกลงไปตอนนี้ไม่คิดถึงเรื่องคะแนนแล้วค่ะไม่คิดถึงเรื่องแพ้ชนะละคิดแต่ว่าทำยังไงปลูกแล้วมันจะได้กินทาง Nectech เริ่มมีผลผลิตให้เก็บกินกันแล้วนะครับ
แต่บ้านมั่นคงยังคงต้องต่อสู้กับปัญหามาอย่างต่อเนื่องและพวกเขาจะเอาชนะอุปสรรคได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันครับมากัดแล้วก็วางไข่ไว้เมื่อเน็กเทคเริ่มเจอปัญหาบ้านมั่นคงต้องหาทางทำให้ผักที่ปลูกโตพร้อมกับหมอผักที่เข้ามาผลที่ออกมาจะเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะร่วมปลูกความสุขโดยเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงบริษัทอิสเวสีจำกัดการทำภารกิจปลูกผักในความสุขปลูกได้ซีซั่น2มีท่าทีว่าจะไม่ง่ายแล้วสิครับทั้งการสร้างแปลงผักริมรั้วของบ้านมั่นคงและแปลงผักบนดาดฟ้าของเน็กเทคก็ต้องเจอกับข้อจำกัดหลายๆอย่างและตอนนี้หมอผักก็เริ่มเข้ามาให้คะแนนแล้วสิครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับสีแดงๆชมพูแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับการมาดูงานที่ออร์แกนิกเวย์ซิตี้ฟาร์มคุณน้ำผึ้งได้ความรู้กลับไปหลายอย่างเชียวค่ะนี่เศษใบไม้ที่บ้านมันเยอะแยะเลยค่ะอย่างเงี้ยแหละเศษอาหารครับทั้งการใช้เศษวัสดุในบ้านมาทำปุ๋ยหมักไม่ต้องใส่ครับอ๋อใส่ลงไปในแกลลอนเลยการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ๋อสีก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยครับอะไรที่รู้สึกว้าวที่สุดนะคะก็คือน้ำซาวข้าวทิ้งไว้หนึ่งคืนกลายเป็นฮอร์โมนพืชอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวครับน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวเราก็มาใส่ขวดแบบนี้ครับแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ตั้งทิ้งไว้ประมาณ7วันครับถ้าไม่มีเวลาก็แค่คืนเดียวก็ได้ครับเอามาผสมน้ำลดผักทำให้ผักของเราเติบโตได้แข็งแรงแล้วครับแค่น้ำซาวข้าวอย่างเดียวนะโอ๊ยลืมทิ้งอย่างเงี้ยหนึ่งคืนน้ำอันนั้นเอามาลดผักผักงอกสวยก้านแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นจากนมครับเราจะใส่นมไปก่อนนะครับถ้าง่ายขนาดนี้ลองทำกันไหมคะเติมน้ำซาวข้าวลงไปอีกประมาณ1ใน10ส่วนนะครับประมาณนี้พอหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันมันก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนชีสเลยนะครับส่วนที่เราจะใช้ในการลดผักจริงๆก็คือหางนมที่เป็นน้ำใสๆได้ความรู้เยอะเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปประดับคุณน้ำผึ้งไม่ค่อยห่วงสวยอ่ะพร้อมที่จะหยิบเลยอ่ะเราเจอต้นไม้ที่ไม่รู้จักเจอแมลงเจอน้ำหมักนะครับก็พร้อมที่จะลุยลงไปจับลงไปสัมผัสได้เลยการได้รับคำแนะนำจากนาโรจน์นะคะก็ทำให้น้ำผึ้งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้มากขึ้นแล้วก็หน่อในสมองเรื่องการปลูกผักเนี่ยนะมันก็แตกเส้นใยไปด้วยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำผึ้งคิดว่าน้ำผึ้งจะเอาความรู้นี้ไปใช้ที่บ้านน้ำผึ้งแล้วก็ประยุกต์ด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้มาเรียนรู้กันว่าอาจจะมีเทคนิคใหม่ๆที่เป็นแบบของน้ำผึ้งเองก็ได้นะนอกจากผักที่ปลูกจะไม่โตแล้วบ้านมั่นคงยังเจอแมลงเข้าทำลายแปลงผักเหนื่อยแทนจริงๆค่ะใบมันเป็นรูๆมันเป็นอะไรยายนี่ยายตัวเพี้ยมันมากินน่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันหมดแล้วก็เลยโอ๊ยกูขี้เกียจปลูกต้องเป็นอย่างนี้วะคือจะทำใหม่ในส่วนของผักใบใส่กล่องโฟมซึ่งมันจะยกสูงหน่อยแผนสำรองในแบบของคุณตู่เอาออกมาใช้อย่างเร่งด่วนมีมะพร้าวใส่ด้วยไหมโดยมีใยแลเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติค่ะผักบุ้งผักชีกวางตุ้งสามอย่างกวางตุ้งรังหนึ่งไหมเนี่ยมันตายหมดแล้วเนี่ยยายจะแบบไหนจะหวานหรือจะโรยทีแรกว่าจะปลูกผักบุ้งแล้วผักกวางตุ้งผักคะน้าเสริมไม่ที่มันตายไปจากผักกวางตุ้งใครเป็นผักกาดดอเพราะยายเขาคือภาคอีสานเขาจะกินผักกาดดออันนี้ก็ตั้งใจจะปลูกผักคะน้าก็กลายเป็นผักชีคราวนี้ยายแลเกษตรกรรุ่นเก่าลงมือเองรับรองผักเขียวชะอุ่มพร้อมรับหมอผักแน่นอนเขียวบอนะยายนะไม่ใช่นี่ยายจะปลูกคือเราอยากจะให้เขามีความสุขก่อนอะสิ่งที่เขาทำคือเขามีความสุขไม่เป็นไรของเราทีหลังก็ได้หลังจากที่เน็กเทคชิวๆกับผลผลิตชุดแรกกันไปแล้วมาตอนนี้ชีวิตเริ่มจะยากขึ้นบ้างแล้วค่ะแมลงลงหนักมากเลยไม่มีไข่ใช่ไหมมันมากัดเฉยๆแล้วมันก็ไปแต่บางอันมากัดแล้วก็วางไข่ไว้
อันนี้ไข่แมลงอ่ะเต็มไปหมดเลยโอ้เนี่ยมันกำลังออกไข่อยู่พอดีเลยเนี่ยตัวเดียวออกไข่ทีเนี่ยยังต่ำก็30ฟองอ่ะครับเดี๋ยวเด็ดออกมาก่อนแถวนี้ก็ปลูกพืชคล้ายๆกันหมดมันก็เป็นเหมือนกับเจอแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์อ่ะก็บินไปแปลงนู้นทีแปลงนี้ทีก็เทียบกับแปลงอื่นก็ยังถือว่ายังโอเคกว่านะครับโดนทำลายน้อยกว่านอกจากแปลงของคุณอุ่นแล้วแปลงของคุณนนท์ก็โดนแมลงกวนอย่างหนักเหมือนกันค่ะมีตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าขนแบบเยอะๆเหลืองๆเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าใบที่เคยแบบโอ้โหเลื้อยไปมากมายของมะระเนี่ยมันเขียวกระจีงดงามแต่ว่ามันเริ่มเป็นไม่ไหม้แล้วเอ้ยเหมือนมันเป็นเหมือนแค่เหมือนใยใบอ่ะพอเราก้มลงไปเงี้ยเราเจอเป็นทั้งหนอนไม่ใช่หนอนที่เป็นตัวๆนะคือหมายความว่ามันมีไข่ออกมาแล้วก็มีเป็นมันแรงตัวเหลืองๆเลยซึ่งขายิบเลยอ่ะไม่ตู้ตัวอะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหน้ำหมักสูตรเฉพาะตัวของคุณนนท์ที่เคยทำไว้แต่ยังไม่เคยทดลองใช้ถูกเอาไปทดลองกับต้นมะระในครั้งนี้ละค่ะประมาณ1เดือนจะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวก็รู้ค่ะโอเคทุกกลุ่มน้องอิจฉาทำได้ไงเนี่ยนนนี่อย่างนี้เลยเราได้ทำน้ำหมักผ่านไป1เดือนค่ะวันนี้ค่ะเราได้เปิดซิงค์เรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาไปรดผลิตภัณฑ์ของเราค่ะแล้วคอยดูนะคะของเราจะต้องแบบฟูๆแบบงดงามแน่นอนโอ้ยกินน้ำเช้าซะนะจะได้โตไวๆยังแย่งกันขึ้นล่ะต้นไหนไม่ขึ้นนั้นโดนสังหารแน่นอนถึงเวลาหมอผักมาดูแปลงและให้คะแนนค่ะสวัสดีค่ะหรือเถอะครับโอ้ยเจ็บปวดคือช่วงนี้ถ้าผักบุ้งอยู่ตรงนี้หน้าฝนจะมีปัญหาครับแนะนำใช่ค่ะจากแปลงนี้คือลูกแบบต้องวางสั่งรื้อหรือเถอะครับหรือปรับปรุงการได้เจอกับหมอผักจะทำให้แปลงผักของทั้งสองที่ดีขึ้นหรือไม่สัปดาห์หน้าค่ะสองต้น